ควสเมืองบาซิลิสทำง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสต็อปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำเควสนะครับแบบคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องกินข้าวมานี่คือการไปแบบเมืองบาซิลิสนะครับพร้อมกับการทำเควสเล็กน้อยนะฮะซึ่งของที่นั่นก็ต้องบอกว่าตามแผนแล้วมันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไปไม่ได้แล้วนะฮะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆวาร์ปมาที่เมืองอัลเบอร์ตานะครับตัวนี้คือคาเฟ่ที่เราวาร์ปมาเมืองอัลเบอร์ตาหรือเมืองพ่อค้านะครับให้เดินออกขวาครับผมนี่ก็เดินตามผมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะไปต่อนะอ้าวเอจิก็เท่าเดิมว่ะผมใส่หมวกเดินเร็วอยู่แล้วว่ะลืมโอเคแม่มันไม่ทันใจวัยรุ่นนะฮะออกมาทางขวานะครับพอออกมาจะสุดปึ้มให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นท่าเรือตัวนี้ให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับคุยไปเลยฮะเสร็จแล้วให้เรากด Next ไปแล้วก็เลือกว่าไปบาซิลิสกันเถอะนะเขาจะวาร์ปไปนะฮะเมื่อเราถึงแล้วนะครับให้เราเดินมาเนี่ยตามผมเลยแล้วกันเนาะนี่หลายๆคนก็กำลังทำเควสอยู่นะครับให้เราเดินตามทางตรงนี้เลยนะแล้วก็ขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะเดินตามไปนะครับก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะมาขึ้นตรงนี้นะครับนี่จะเจอ NPC ตัวนี้ฟุตนะตัวนี้ขายผลไม้นะครับให้เราเนี่ยซื้อเจ้าตัวโคโคนัทตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆเราซื้อเขาใช้แค่อันเดียวนะครับแต่ก็เขาแนะนำว่าให้เราซื้อหลายๆอันนะครับ 5-10 อันนะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการพลาดนะก็เป็น10อันไว้ก่อนนะครับโอเคซื้อนะครับเสร็จแล้วให้เราเดินตรงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ดูก็เดินเลยแล้วกันเนาะจริงๆก็วิ่งได้นะครับนี่เดินตรงขึ้นไปตรงกลางแมปอันดับแรกให้ไปกลางแมปก่อนนะครับจะมีคาฟ่านะตรงนี้มีคาฟ่าด้วยนี่นะครับจากคาฟ่าด้านซ้ายเดินออกมานิดนึงนะฮะนี่เราเจอเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยคุยกับ NPC นะฮะเด็กๆเหล่านี้นะครับตัวไหนก็ได้นะฮะผมลองคุยสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ผมก็กดเน็กไปครับผมเน็กไปเรื่อยๆแต่ระวังเพลินนะครับมันจะมีช่วงที่ต้องตอบคำถามข้อที่2นะเน็กไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บช้าๆนะค่อยๆไปครับผมตรงนี้ให้เราเลือกข้อ2ครับถามเรื่องที่คุยกันนะเน็กไปครับแล้วก็โอเคต่อนะตรงนี้เน็กไปครับผมปึ๊บค่อยๆไปนะโอเคเล่าต่อซีโอเคไปครับน่าจะได้คุยแล้วนะปึ๊บเป็นผีจริงหรือเปล่าคุยกันนะครับเน็กไปปึ๊บท้าทาโอเคไปเรื่อยนะได้จะได้คุยแล้วนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้ยังได้แล้วนะได้เควสมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราก็เดินลงถ้าใครไม่ชัวร์ก็กดเดดยูขึ้นมาเนาะนี่มันจะมีสำรวจห้องน้ำนะครับนี่แล้วก็เดินลงมาข้างล่างนะครับดูตามแผนที่ผมก็ได้นะฮะก็เดินลงไปเรื่อยๆแล้วนะเนาะน่าจะอย่างนี้แหละนะฮะมาเดินลงไปครับฟืบแล้วก็ออกซ้ายมานะตรงนี้ปึ๊บเอ๊ะตะเลิดเปล่าวะน่าจะแบบน่าจะอันนี้นะขอไปเข้านี้แหละนะครับอ่ะเข้าไปเลยครับผมปึ๊บเดินอ้อมนิดนึงนะนะเป็นพิธีมาเสร็จแล้วเราก็เดินตรงนี้มานะปึ๊บโอเคนะครับก็คุยกับ NPC ตัวนี้แล้วเราก็คุยนะครับคลิกตรงนี้เลยเนาะปึ๊บข้าอยากเข้าห้องน้ำนี่ครับปวดฉี่นะปวดฉี่แล้วก็เลือกข้อแรกครับข้าลืมบางอย่างไว้ในนั้นนะกดเน็กไปครับโอเคไปนะต่อปึ๊บเขาก็จะวาร์ปเราเข้าไปข้างในนะโอ้คนเยอะมากทำอะไรกันถ้าก็ทำเควสเหมือนแกแหละอะไรวะเสียงใครวะโอ้ยเยอะจังเลยนะตรงไหนไปตรงไหนวะเนี่ยอันดับแรกนะครับให้เราคุยกับประตูนะตรงนี้ก่อนนะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้โอ้เพื่อนๆจะเห็นป่าวะเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้แล้วกันเนาะนี่มันจะขึ้นคำว่า door ก็คลิกเลยนะครับผมปุ๊บเน็กไปครับผมแล้วก็เลือกไล่คาถาข้อแรกครับผมตรงนี้ให้เราเนี่ยก๊อปข้อความจริงๆผมไปก๊อปหน้าเว็บแต่ยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อความในแต่ละที่เนี่ยให้เพื่อนๆดีกว่าเนาะไล่ตามระดับเลยครับ1 2 3 4 5ว่าไปเนาะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกเลยนะคือเอาง่ายๆใครที่ขึ้นมาเป็นรูป question mark แสดงว่าเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะเป็นคีย์บอร์ดอ่ะก่อนที่จะก๊อปต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับผมก็กดโอเคไปนะครับปึ๊บกด next ไปครับผม next แล้วก็เลือกเป็นข้อที่3ครับไขกุญแจนะแล้วก็ใส่เลข7ลงไปครับกดโอเคครับผมกด next ไปฮะปึ๊บได้ไหมเสร็จแล้วให้เราเดินลงมานะครับตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับในโถส้วมตรงนี้นะครับให้เราคุย
กับตัวส้วมนะฮะเน็กไปนะครับเลือกข้อแรกไร้คาถาครับผมเมื่อกี้1อันที่2นะให้เรากรอกคำนี้ออกไปครับคอนโทรล V ครับต้องเป๊ะนะครับอย่าลืมนะเปลี่ยนแป้นคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยก่อน copy กดโอเคไปครับผมเน็กไปเน็กไปนะครับเน็กไปแล้วก็เลือกเป็นตักน้ำนะข้อที่1นะครับโอเคแล้วใส่เลข3ครับผมโอเคเน็ก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 ต่อไประดับที่3นะครับให้เดินลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเงาตรงนี้นะครับคลิกคุยเลยฮะปึ๊บมันเป็นก๊อกน้ำหรอโอเคเน็กไปนะครับแล้วก็เลือกไร้คาถาปึ๊บคำนี้นะครับให้กรอกในหัวข้อที่3เลยนะครับตามนี้เลยตามนี้เลยฟึ๊บแม่หน้าหลังเริ่มแล้วหน้าแรงอะไรวะ หน้าแรงหน้าแรงโอเคกดโอเคไปนะครับเน็กไปเน็กไปช้าๆนะช้าๆนะครับตรงนี้ให้เลือกคำว่าเปิดน้ำแล้วก็ใส่เลขหนึ่งลงไปนะครับกดโอเคไปครับผมเน็กไปเน็กเน็กเน็กปิดให้เราขยับมาตรงนี้นิดเดียวเองนะครับตรงพรมเห็นไหมมันจะมีเงาๆตรงพรมนี้นะครับคลิกเลยนะครับฟึบมาคลิกตรงพรมนะครับเมื่อกี้ผมคลิกไม่ติดนะคลิกไปคลิกมาเดี๋ยวก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เน็กครับเลือกไร้คาถาเหมือนเดิมทีนี้เราก็ copy มาใส่เลยนะครับอันนี้เป็นชุดที่เท่าไหร่นะ4เนาะโอเคไปเราเลือกว่ากดเน็กเน็กเน็กเลือกคำว่าสะบัดพรมขึ้นลงครับโอเคไปตรงนี้ให้เราใส่เลข7ลงไปนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เน็กเน็กเหมือนเดิมเลยฮะปึ้งปึ้ง close จากนั้นนะครับก็เดินมาตรงนี้ทีนี้หน้ากระจกนะหน้ากระจกนะครับมันจะเขียนคำว่ามิวเลอร์ตรงนี้นะคลิกปึ๊บกดเน็กไร้คาถาครับผมมา copy เลยนะใส่ลงไปนะครับชุดเที่ยวอะไรหรอวะชุดที่5เนาะโอเคก็กดโอเคนะครับกดเน็กกดเน็กช้าๆนะเน็กฟึบ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 ช้าๆนะเพราะถ้าเราพลาดเราต้องเริ่มใหม่หมดนะครับกดเน็กไปครับผมเน็กไปนะเน็กโอ้ทำไมเน็กเยอะจังวะปึ๊บปึ๊บตัวนี้ให้เราเลือกข้อแรกครับเอาผ้าปิดตาออกครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็กดโค้ดนะครับก็จะถูกวาร์ปเข้ามาในท่อแล้วนะอันนี้ก็คือเควสเสร็จแล้วนะเควสเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปข้างในที่จะไปดันนะครับก็คือเดินตรงเข้ามาครับตรงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอตรงท่อนี้นะครับให้เราคุยปุ๊บเห็นไหมฮะจะมี NPC ขึ้นมานะครับกด next 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 ครับผม next อีกทีนึงnext ไปเรื่อยๆนะฮะโค้ดเสร็จแล้วให้เราคุยกับตรงนี้นะที่มันเป็นท่อเนาะคลิกนะครับก็จะเข้าไปเลยนะก็คือคุยครั้งแรกก่อนแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าวาร์ปเข้ามาได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเราผ่านเควสแล้วนะไม่ต้องไปทำอีกแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะออกนะครับตรงท่อนี้สังเกตนะครับมันจะมีคำว่าไปอยู่ถ้าเราคลิกนะครับก็จะย้อนกลับมาเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราเดี๋ยวผมเดินออกไปให้ดูนะครับเวลาเราจะออกก็ออกตรงนี้ได้หรือวันหลังเรามาปุ๊บเนี่ยเราอยากจะเข้าดันนะครับไม่ต้องไปทำเควสแล้วนะมันมีวิธีนะครับเดี๋ยวลองดูนะก็คือว่าปกติเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยตอนแรกเราจะมาตรงนี้แล้วเราต้องคุยกับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ข้ามไปเลยนะครับคือถ้าใครทำเพลย์ผ่านแล้วครับข้ามเลยฮะให้เราเดินเข้าวาร์ปไปเลยครับผมเรามีสิทธิ์แล้วนะฮะพอเข้ามานะครับให้เราเดินมาตรงที่โถชักโครกส้วมตรงนี้นะครับเหม็นกันนะ แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกเน็กครับผมแล้วก็เลือกว่าตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาอะไรวะอ๋อไม่ใช่กดโอเคครับผมปุ๊บกดคอสครับผมนี่เราก็จะถูกวาร์ปเข้าท่อนะครับนี่คือเควสทั้งหมดแล้วก็วิธีการเข้าด้วยนะครับอ่ะยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจเพื่ออนาคตนะครับเรามีคลิปดีๆผมก็อยากจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนนั่นแหละนะครับจะได้มีกำลังใจแล้วกันเนาะโอเคขอคนละ1ไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ